ข้าสู่รายการโพโลเฮาส์รายการที่เจาะลึกคำพยากรณ์เสิร์ฟตรงถึงบ้านคุณพบกับผมอาจารย์ภูการันตีเป็นประจำทางช่องโพโลเฮาส์ชาแนลวันนี้อาจารย์มีคลิปสาระดีๆที่จะมาแนะนำให้กับท่านผู้ชมในหัวข้อราศีใดที่จะมีเกณฑ์ได้ตกถังข้าวสารหลายๆคนนะครับก็มีความคาดหวังว่าตัวเองจะมีความสุขสบายได้คู่ชีวิตที่ดีหรือได้สามีได้ภรรยาที่ร่ำรวยเป็นเศรษฐีชีวิตก็จะได้สบายครอบครัวของตนเองก็จะได้ลืมตาอ้าปากได้แต่ในความเป็นจริงก็ไม่มีใครรู้ครับว่าดวงของตนเองจะได้สามีที่ดีหรือจะได้ภรรยาที่ดีหรือเปล่าถ้าเราเหมือนกับคนรุ่นยุคก่อนก็คือหวยหาในเรื่องของความรักแล้วก็ค่อยๆสร้างค่อยๆประคับประคองหรือค่อยๆหามันอาจจะต้องใช้ระยะเวลายาวนานเกินไปแต่วันนี้อาจารย์มี4ราศีที่จะมาแนะนำแล้วก็บอกกล่าวกับท่านผู้ชมว่า4ราศีนี้มีเกณฑ์ที่จะได้ตกถังข้าวสารเริ่มตั้งแต่คนที่เกิดในราศีเมษช่วงระหว่าง15เมษายนถึง15พฤษภาคมคนที่เกิดในลัคนาราศีเมษนี้ต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ดาวตำแหน่งความรักของคุณคือดาวศุกร์ตอนนี้มาทับในตัวของคุณอยู่แล้วฉะนั้นถ้าคุณหมายปองหรือเปิดใจให้กับคนรักคนใดก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นชายเป็นหญิงคุณมีโอกาสที่จะได้เจอเนื้อคู่เข้ามาและเนื้อคู่ของคุณตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นคนที่มีศักยภาพหมายถึงเป็นคนที่มีฐานะทางบ้านดีการงานดีการเงินดีฉะนั้นหากคุณเปิดใจกับคนคนนี้แล้วคุณมีโอกาสที่จะได้ตกถังข้าวสารชีวิตของคุณก็จะได้สะดวกสบายคนที่เกิดในราศีนี้วันนี้ต้องบอกก่อนว่าคนที่เข้ามาหาคุณหล่อทั้งหน้าตาแล้วก็มีฐานะที่ร่ำรวยหล่อทั้งหน้าตาหมายความว่าถ้าเป็นผู้ชายคุณก็จะได้คู่ครองที่หน้าตาดีนะครับมีเสน่ห์กับคนทั่วไปเป็นคนสมาร์ทเป็นคนผิวขาวไม่ใช่ผิวดำฉะนั้นคนที่เกิดในราศีเมษตรงนี้คุณลองโฟกัสเนื้อคู่ของคุณหรือคุณลองเปิดใจให้กับความรักของคุณในช่วงระยะเวลานี้อาจารย์มั่นใจว่าคุณจะได้คนที่ดีมีบุคลิกที่พร้อมคุณสมบัติที่พร้อมเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินครับเพราะว่าคนคนนี้ต้องบอกก่อนว่าเขามีสถานะทางบ้านค่อนข้างดีบรรพบุรุษพ่อแม่อาจจะสร้างไว้ในระดับหนึ่งแล้วแล้วตัวของเขาเองหลังจากเรียนจบมีหน้าที่การงานที่ดีเขาก็สามารถที่จะต่อยอดจากจุดเดิมที่เขามีอยู่เพื่อให้ไปสู่ความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการหารายได้หรือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำงานคนคนนี้จะเป็นคนที่มีความมั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงานมีความสำเร็จมีชื่อเสียงและที่สำคัญเป็นที่นิยมชมชอบของคนทั่วไปหากวันนี้คนที่เกิดในราศีเมษไม่เปิดใจกับบุคคลคนนี้แล้วคุณมีโอกาสที่จะสูญเสียคนคนนี้ไปนะครับแต่ถ้าคุณได้เจอคนนี้ซึ่งเป็นผู้หญิงหลักก็ต้องบอกก่อนว่าผู้หญิงคนนี้ในความคิดนะครับเขาเป็นคนที่จิตใจดีเป็นคนคิดแล้วก็วางแผนเป็นคนใจเย็นนะครับไม่ใช่คนใจร้อนอะไรแต่ประการใดและที่สำคัญเป็นคนสะสวยเป็นคนที่นิสัยดีหน้าตาดีเพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติครบถ้วนฐานะทางการเรียนฐานะทางบ้านถือว่าเข้าขั้นใช้ได้เลยทีเดียวหากคุณได้เจอผู้หญิงคนนี้แล้วเชื่อเหลือเกินว่าคุณสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่แบบสุขสบายหรืออย่างน้อยคุณสามารถที่จะต่อยอดในสิ่งที่คุณขาดได้อย่างยั่งยืนและยาวนานเพราะว่าคู่ครองของคุณจะคอยช่วยซัพพอร์ตหรืออย่างน้อยช่วยผลักดันให้คุณประสบความสำเร็จไปอีกในระดับหนึ่งอย่างแน่นอนฉะนั้นคนที่เกิดในราศีเมษต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้คุณมีโอกาสที่จะได้ตกถังข้าวสารอย่างแน่นอนนะครับส่วนราศีที่2ที่มีโอกาสที่จะได้ตกถังข้าวสารก็คือคนที่เกิดในราศีสิงห์ช่วงระหว่าง16สิงหาถึง15กันยาคนที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์นี้ก็ต้องบอกก่อนว่าตัวเองเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจหากได้คู่ชีวิตหรือได้แฟนแล้วเนี่ยเขาจะต้องมีเค้าเรียกมีความรู้ความสามารถหรืออย่างน้อยก็ต้องมีความเข้าอกเข้าใจในความเป็นตัวตนของตนเองคนที่เกิดในราศีสิงห์นี้ส่วนใหญ่แล้วเขาจะเป็นผู้นำมากกว่าจะเป็นผู้ตามฉะนั้นหากเขา
มองความรักหรือมองคู่ครองก็ตั้งได้คนที่เหนือกว่าเขาหรืออย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่าเขาอยู่ในระดับเดียวกันฉะนั้นคนที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์นี้หากคุณมีโอกาสที่จะได้เจอใครบางคนที่จะเดินเข้ามาในชีวิตมั่นใจเหลือเกินว่าคุณน่าจะได้คนที่ใช่ในชีวิตคู่อย่างแน่นอนแต่ถ้าเป็นในช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องบอกก่อนว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่เป็นคู่ของคุณอยู่สองประเภทประเภทแรกคือคนที่เคยผ่านการมีคู่ครองเคยแต่งงานเคยมีครอบครัวมาแล้วนะครับหรือประเภทที่สองคุณมีโอกาสที่จะได้เจอคนต่างชาติหากเป็นผู้ชายหมายความว่าคุณอาจจะมีโอกาสได้เจอคนต่างชาติหรือเขาคนนั้นอาจจะเคยมีครอบครัวแต่งงานมีลูกมีเต้ามาแล้วที่สุดแล้วเขาอาจจะเป็นพ่อม่ายแล้วเผอิญเขาประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานประสบความสำเร็จในการหาเงินแต่สิ่งที่เขาต้องการและขาดอยู่ก็คือความสำเร็จในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่แล้ววันนี้ตัวเขาเองมาพบปะเจอคุณอย่างน้อยคุณอย่าไปมองถึงอดีตของเขาอย่าไปมองถึงว่าทำไมเขาถึงใช้ชีวิตโสดมาหลายปีโดยที่ไม่มีใครเข้ามาพัวพันเพราะเขาคนนี้อยากจะได้เจอรักแท้อยากจะเจอคนที่ใช่หรืออยากจะให้คนที่เป็นคู่ของเขาเนี่ยเข้าใจความรู้สึกเข้าใจความต้องการของเขาหากคุณเปิดใจในเรื่องนี้แล้วมั่นใจเหลือเกินว่าคุณมีโอกาสได้ตกทางข้าวสารอย่างแน่นอนเพราะอะไรเพราะเขาประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานประสบความสำเร็จในการหาเงินหาทองหาทรัพย์และอย่างน้อยปัจจุบันนี้เขาก็มีหลักทรัพย์ประมาณหนึ่งซึ่งทำให้คุณไม่ลำบากหรือไม่เหนื่อยอีกต่อไปฉะนั้นโอกาสที่คุณจะได้เจอใครบางคนที่เกิดในช่วงระยะเวลานี้ก็น่าจะเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเป็นประเภทที่2ล่ะคุณมีโอกาสที่จะได้เจอแฟนหรือได้เจอคู่ที่เป็นคนต่างชาติต่างภาษาถามว่าถ้ามันเป็นคนต่างชาติต่างภาษาแล้วดีไหมล่ะผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะคนที่เกิดในราศีนี้หากได้แฟนเป็นคนไทยอาจจะมีความคิดและความอ่านไม่ตรงกันนะแต่ถ้าคุณได้แฟนได้คู่เป็นคนต่างชาติแล้วโอกาสที่คุณจะประสบความสำเร็จโอกาสที่คุณจะพัฒนาหรือโอกาสที่คุณจะสบายในอนาคตข้างหน้าหรือในระยะยาวก็น่าจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ฉะนั้นคนที่เกิดในราศีสิงห์มีโอกาสที่คุณจะได้ตกถังข้าวสารร่ำรวยใช้ชีวิตสบายและครอบครัวของคุณก็จะสบายตามไปด้วยฉะนั้นขอเป็นกำลังใจให้คนที่เกิดในราศีสิงห์นะครับนะคะก็วันนี้นะคะจะมารีวิวตัวสินค้านะคะที่เป็นสินค้าลดน้ำหนักนะคะตัวนี้ค่ะเขาเรียกว่าดีนิมพลัสค่ะเกดเองนะคะเคยมีปัญหาในเรื่องของการลดน้ำหนักนะคะมากมากเลยนะคะเป็นคนทั้งติดยาถ่ายนะคะเคยลองในเรื่องของอาหารเสริมนะคะมาเราเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นของไทยเรานะคะแล้วก็ของต่างประเทศไม่ว่าจะได้รับรางวัลขนาดไหนก็ตามนะคะก็ยังเอาไม่อยู่ค่ะแต่วันนี้นะคะเปิดใจสุดๆนะคะมาทดลองเจ้ากล่องนี้ค่ะเม็ดเดียวนะคะตื่นมาใส่ปากได้เลยนะคะใช้เวลาทานนะคะ1กล่องนี้นะคะทานได้1เดือนเต็มนะคะให้ทายว่าน้ำหนักเก็บหายไปเท่าไหร่นะคะประมาณ7กิโลกรัมนะคะใครไม่เชื่อนะคะมาทดลองด้วยตัวคุณเองแล้วพบกันค่ะส่วนราศีที่3ที่คุณมีโอกาสที่จะได้ตกถังข้าวสารนะครับก็คือคนที่เกิดในราศีกันช่วงระหว่าง16กันยาถึง15ตุลาคนที่เกิดในลัคนาราศีกันต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ตำแหน่งของคุณอาจจะไปโฟกัสในเรื่องของเนื้องานโฟกัสในเรื่องของเงินโฟกัสในเรื่องของชื่อเสียงและก็ความสำเร็จแต่หารู้ไม่ว่าหากคุณเปิดใจในเรื่องของความรักแล้วคุณมีโอกาสที่จะได้เจอใครบางคนที่เป็นคนดีเลยทีเดียวคนดีในที่นี้หมายถึงว่าเขาเป็นคนที่เพียบพร้อมในทุกๆเรื่องทุกๆมิติเช่นหน้าที่การงานก็ถือว่าอยู่ในขั้นระดับเป็นผู้บังคับบัญชาคนเป็นหัวหน้าคนนะครับหรือฐานะทางการเงินก็ดีใช้ได้เลยทีเดียวคือเป็นคนที่หาเงินหาทองมาได้ด้วยความสำเร็จหรือด้วยความสามารถของตนเองนะครับอย่างที่3คือเขาเป็นคนที่ไม่ติดไม่เกี่ยวข้องในเรื่องของอบายมุขฉะนั้นคนที่ไม่เกี่ยวข้องในเรื่องของอบายมุขไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดื่มการเล่นการเที่ยวเขาเหล่านี้จะไม่ใช่เป็นคนที่ชอบหรือมุ่งมั่นในเรื่องนี้แสดงว่าคุณน่าจะได้เจอคนที่ดีเจอคนที่ทำงานเจอคนที่รักครอบครัวหรือเจอคนที่มีเหตุมีผลไม่ได้ใช้อารมณ์แต่ว่าใช้
สติใช้ปัญญาของตนเองฉะนั้นคนที่เกิดในราศีกันนี้หากคุณโฟกัสคนคนนี้คุณมีโอกาสที่ได้เจอเนื้อคู่แต่ขอทิ้งท้ายไว้สักนิดนึงครับว่าคนที่เกิดในราศีนี้หากคุณอยากจะสบายหรืออยากจะชีวิตเป็นเหมือนเจ้าหญิงในละครในนิยายคุณหาแฟนหาคู่ที่เป็นคนมีอายุอานามากกว่าคุณจะดีกว่าถามว่าถ้ามีอายุอานามากกว่าคุณจะดียังไงอย่างน้อย1เขาอาจจะมีคุณเป็นตัวเลือกเดียวจะไม่มีตัวเลือกอื่นเพราะเขาอายุมากแล้วเขาไม่อยากที่จะไปวิ่งหาคนที่เป็นเนื้อคู่ของเขาวิ่งหาสักกี่คนกี่ร้อยกี่พันคนก็ไม่เจอสักทีแต่เขาเจอคุณแล้วเขาอยากจะหยุดที่คุณฉะนั้นคุณเป็นตัวเลือกเดียวที่เขาโฟกัสและหมายปองโอกาสที่คุณจะมีศัตรูหรือมีคู่แข่งอันนี้ก็ตัดทิ้งไปได้เลยนะครับประเด็นที่2หากคุณได้คนอายุมากกว่าคุณเองอายุน้อยกว่าตามสถิติคนอายุมากกว่าย่อมไปสวรรค์ก่อนคนอายุน้อยกว่าฉะนั้นคุณจะอยู่นะครับบนโลกนี้ได้อย่างยั่งยืนและก็ยาวนานนะครับเขาอาจจะอายุมากกว่าอย่างน้อยเขาอาจจะต้องมีเรื่องล้มป่วยเรื่องเจ็บเรื่องป่วยวันใดวันหนึ่งเกิดขึ้นคุณก็อาจจะใช้ชีวิตของคุณเองในระยะยาวต่อไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีและข้อดีที่3อันนี้ต้องบอกก่อนว่าหากคุณได้คนที่อายุมากกว่าแล้วคุณเองอายุน้อยกว่าบางครั้งคุณทำอะไรผิดเขาเองจะให้อภัยคุณเพราะว่าคุณยังเด็กประสบการณ์คุณยังน้อยแต่ถ้าตัวของเขาผิดแต่คุณทำในสิ่งที่ดีที่ถูกต้องเขาจะเกรงใจคุณเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าเขาทำผิดล่ะผมมั่นใจว่าเขายิ่งต้องเกรงใจและยิ่งต้องสู้รบแล้วก็ยอมรับในความเป็นตัวตนหรือยอมรับในความคิดของคุณอย่างแน่นอนฉะนั้นการที่คุณได้คนอายุมากกว่าในปัจจัย3หัวข้อนี้เป็นปัจจัยที่ทำให้คุณสามารถที่จะยืนระยะและก็สามารถที่จะอยู่กับครอบครัวของคุณได้อย่างยั่งยืนและก็ยาวนานหากคนคนนั้นเป็นผู้ชายคุณก็จะมีชีวิตที่สะดวกสบายนะครับในบ้านปลายของชีวิตหากคุณได้แฟนที่เป็นผู้หญิงคุณอาจจะได้คนที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นคนที่มาค้ำคุณคุณนะครับหรืออย่างน้อยก็ผลักดันความเจริญความก้าวหน้าของคุณให้ประสบความสำเร็จในอนาคตข้างหน้าได้อย่างดีฉะนั้นคนที่เกิดในราศีนี้อาจารย์ขอแนะนำเลยว่าหากได้แฟนได้คู่ในช่วงระยะเวลานี้คุณเหมือนตกถังข้าวสารคุณจะได้อะไรที่มันเซอร์ไพรส์อย่างคาดไม่ถึงเลยทีเดียวฉะนั้นขอเป็นกำลังใจให้กับคนที่เกิดในราศีกันในช่วงนี้นะครับส่วนราศีสุดท้ายที่คุณมีโอกาสที่จะได้ตกถังข้าวสารอย่างแน่นอนก็คือคนที่เกิดในราศีธนูคนที่เกิดในราศีนี้เกิดช่วงระหว่าง16ธันวาถึง15มกราคมคนที่เกิดในราศีนี้ต้องบอกก่อนว่าตอนนี้คุณอาจจะเอาจิตใจเอาความคิดและก็เวลาของคุณไปตกในเรื่องของเนื้องานแต่ที่สำคัญตอนนี้ตำแหน่งดาวความรักของคุณมันมาเล็งที่ตัวคุณแล้วหากวันนี้คุณเป็นโสดหรืออาจจะเคยมีครอบครัวแต่วันนี้คุณยังไม่มีใครนะครับเพราะห่างการมีชีวิตคู่มานมนานแล้วคุณตอนนี้อาจจะโฟกัสหรือหมายปองใครสักคนหนึ่งที่ดูแล้วรู้สึกว่าถูกชะตาเราถูกใจเราถูกสเปคเราฉะนั้นถ้าคุณมองและเปิดโอกาสในช่วงระยะเวลานี้คุณเหมือนจะได้คนที่ดีเข้ามาคนที่ดีเข้ามาหมายถึงเขาอาจจะเป็นคนที่มีหน้าที่การงานที่เด่นนะครับเป็นเจ้าคนนายคนหรือเป็นเจ้าของธุรกิจก็ได้2คนคนนี้เขามีฐานะการเงินที่ดีฐานะทางการมีทรัพย์มีสินที่เขาสะสมไว้ตั้งแต่ที่เขาเริ่มทำงานมาฉะนั้นถ้าคุณเปิดใจสำหรับคนคนนี้แล้วคุณมีโอกาสที่จะได้สุขสบายหรืออย่างน้อยคุณก็ไม่ต้องเริ่มที่จะต้องเริ่มนับ1นับ2คุณอาจจะสตาร์ทที่นับ6นับ7ต่อไปได้เลยฉะนั้น4ราศีนี้ที่จะมีเกณฑ์ตกถังข้าวสารอาจารย์ก็อยากจะขอสรุปคร่าวๆในช่วงท้ายไว้สักนิดนึงว่าก็มีอยู่4ราศีก็คือคนที่เกิดในลัคนาราศีเมษคนที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์คนที่เกิดในลัคนาราศีกันและสุดท้ายคือคนที่เกิดในลัคนาราศีธนูคุณมีโอกาสที่จะได้ตกถังข้าวสารอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับถ้าท่านใดสนใจที่อยากจะตรวจดวงชะตากับอาจารย์ก็สามารถที่จะโทรเข้ามาปรึกษาพูดคุยกับอาจารย์โดยตรงได้ที่หมายเลข0924593459ทวนนะครับ0924593459
0924593459และอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับผมและก็ทีมงานและคุณสามารถที่จะเข้าไปติดตามชมย้อนหลังได้ทาง YouTube ทางช่อง Polo Channel หรือเข้าไปติดตามได้ทางเว็บไซต์ www.polohouse.com สำหรับวันนี้ผมอาจารย์ภูมิการันตีต้องขอตัวไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ